ดีค่ะสวัสดีค่ะเอวิวาวันตะก้าเป็นกำลังใจให้นะคะนานๆทีปิงอุ้ยเป็นเกียรติมากเลยนะคะที่ได้นั่งร้านกับผู้จัดการกองคนใหม่ของพี่แกนะคะได้อยู่แล้วค่ะหนูเพราะฉะนั้นกันแดดเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆย้ำว่าสำคัญมากจริงๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญมากแต่ว่าราคาเพียงแค่199บาทไม่เอฟในไลฟ์ก็ไม่รู้จะไปเอฟตอนไหนแล้วเราไม่รู้ว่าจะได้โปรโมชั่นในราคานี้อีกหรือเปล่านะคะ ในย้ำโปรโมชั่นให้เอาทิชชู่ไหมขอทิชชู่หน่อยฮะสมัยก่อนนะเราจะชอบคิดว่าอายุมากถึงจะมีฝ้าหรือกระได้แต่จริงมันไม่ได้เกี่ยวนะมันอยู่ที่เวลาที่เราโดนรังสี UV มากน้อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นอายุน้อยก็สามารถที่จะมีฝ้าได้นั่นก็คือจุดเริ่มต้นของไอ้พวกที่มันเป็นแสงแดด SPF นี่แหละที่เราต้องสร้างเป็นสัญญาณเตือนแล้วว่าควรที่จะดูแลแล้วก็ปกป้องผิวจากพวกแสงรังสี UV นะคะก็ดูได้จากหน้าพี่ฟ้าที่ไม่มีกระไม่มีฝ้าเลยนะคะส่วนนี้มีกระแล้วก็ฝ้าเริ่มขึ้นจริงๆมีนะมีกระกรรมพันธุ์แต่ว่าเคยคิดจะไปเอาออกแต่ว่าชอบไงชอบมากแต่ว่ากระมันมีหลายแบบอย่างหนูกับพี่อ่ะคือกระกรรมพันธุ์ที่มีโดยที่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของแสงแดดโอ้แต่บางคนเนี่ยมีเพราะว่าไปโดนแดดไปโดนนี่นั่นแล้วคิดว่าตัวเองสุขภาพดี จริงๆไม่ใช่นะแล้วก็บวกไปอีก4แล้วก็เอ้าจะเป็นคราบหรือไม่แบ่งกันนะจริงละ ไอเราก็ดูว่าหยุดเพราะว่าเป็นคราบหรืออะไรไม่ไม่เป็นอันนี้คือให้ดูว่าเฮ้ยมันผิวขาวผิวมันก็คือจะสว่างขึ้นเห็นไหมอันนี้คือผิวขาวเห็นได้ชัดเลยนะสำหรับคนที่สีผิวแบบคนเอเชียแบบพี่ฟ้ากลัวว่าจะวอกไหมก็นี่แหละเดี๋ยวดูเลยค่ะไปแต่ว่าทาเยอะไปหน่อยพอทิชชู่หน่อยไหมคะพอทิชชู่หน่อยซึมโอ้เล่นมา2ปีแล้วมุกเนี่ยไม่นะใช้ได้ทุกสีผิวไม่นะเห็นปะล่ะมันตื่นไปเลยแต่ไม่ควรทากับชุดสีดำอ่ะกันแดดหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ทาได้ก็ทาไปแล้วก็เอาสำลีเช็ดไงเรามาอัปเดตกันหน่อยว่าแบบว่ามีการฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างสำหรับหยดฝนมันหลายเรื่องมันหลายเรื่องหยดฝนกลิ่นเสน่ห์หยดฝนกลิ่นเสน่ห์เป็นซีรีส์เกี่ยวกับสืบสวนคดีฆาตกรรมนะคะก็ฟีดแบ็กช่วงแรกก็ต้องยอมรับว่าติดลมนิดนึงนะคะแต่ว่าณตอนนี้พอหลายๆคนเริ่มเปิดใจมากขึ้นก็เฝ้ารอที่จะดูหยดฝนกลิ่นสนิมในเวอร์ชั่นของซีรีส์ว่าจะออกมาเป็นยังไงซึ่งส่วนตัวแล้วเนี่ยได้เห็นบทแล้วแล้วก็ได้อ่านนิยายแล้วไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากเกินไปนะคะอาจจะมีแค่แบบบางฉากที่ให้มันแบบดูน่าตื่นเต้นมากยิ่งขึ้นนะคะแต่คำพูดต่างๆหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่อ่านมาคือจะมีความเหมือนกับทางนิยายมากๆเลยนะคะแล้วก็ได้มีการปรึกษาด้วยนะคะว่าตัวหมอรันนิสัยส่วนลึกๆแล้วเนี่ยเป็นยังไงเพราะว่าในตัวนิยายเนี่ยไม่ได้เจาะลึกขนาดนั้นนะคะก็ได้มีการทำการบ้านมากขึ้นดูซีรีส์เกี่ยวกับการหั่นศพผ่าศพชันสูตรศพมากขึ้นต่อให้ดูเยอะแค่ไหนวันที่ไปดูจริงๆก็น่าจะไม่ไหวอยู่แต่ก็ต้องไหวนะคะเพื่อแฟนๆนิยายแฟนๆอิงลอร์ดแฟนๆที่เขาเฝ้ารอที่จะดูนะคะแล้วก็ผลงานที่จะต้องแบบเป็นผลงานประจักษ์อีกเรื่องนึงของอิงลอร์ดแล้วก็ของ MGI ด้วยเหมือนกันแล้วทางพี่ฟ้ายังไงบ้างฟีดแบ็คว่าจริงๆก็มีทั้งที่ชอบแล้วก็ไม่ชอบซึ่งพี่รู้สึกว่าพี่ชินกับการที่จะมีทั้งคนเห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าไม่แปลกถ้าเขาจะไม่เห็นด้วยเพราะว่าเขาอาจจะไม่เคยเห็นผลงานด้านการแสดงของเราแบบกิจลักษณะหรือว่าบางคนอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยคาแรคเตอร์มันยังไม่เหมาะสมหรือเปล่าซึ่งจริงๆมันก็ต้องรอไปพิสูจน์กันในผลงานก็จะเป็นคนที่พูดน้อยแล้วก็ต่อยให้หนักให้ได้มากที่สุดก็รอให้ถึงเวลาแต่ว่าใบให้ว่าพรุ่งนี้เราจะมีการเวิร์กช็อปกันใช่แบบจริงจัง
แบบจริงๆจังๆนะที่ผ่านมาก็คืออาจจะมีเวิร์กช็อปกันไปบ้างแล้วแต่ว่ายังไม่ได้แบบว่าเข้าโหมดจริงจังแต่ว่าพรุ่งนี้จะเป็นการเวิร์กช็อปแบบจริงจังที่สุดนะคะก็เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยกับการเข้าคาแรคเตอร์ของหมวดตุลแล้วก็หมอรันนั่นเองนะคะจริงๆอ่ะคืออยากจะบอกว่าเราเข้าใจแฟนๆนิยายนะที่เขาจะรู้สึกว่าเขาจะรักเพราะว่าโอเคนิยายเป็นนิยายที่ขายเป็นหนังสือที่ขายดีแล้วก็มีคนติดตามเยอะมากๆไม่ใช่แค่ในไทยมีต่างประเทศด้วยซึ่งเราก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติมากๆที่อิงล็อตจะได้มาเล่นจริงๆต้องบอกว่าอยากให้เข้าใจว่าเราไม่ได้มีซีรีส์กันง่ายๆนะทุกคน เพราะว่าคือทำงานกันแบบสมบุกสมบันมากกว่าจะหาคิวกันได้แล้วก็สักเรื่องนึงที่เราอยากจะเล่นนะเราอยากให้เป็นเรื่องที่มันมีคาแรคเตอร์ที่เรารู้สึกว่าไม่ใช่แค่เรานะแต่หมายถึงไม่ว่าจะเป็นผู้กำกับหรือทางทีวีทันเดอร์ผู้ใหญ่หลายๆคนก็รู้สึกว่าอยากให้เราลองดูว่าจะออกมาเป็นยังไงอะไรเงี้ยทุกๆความสำเร็จมันมักจะมีอุปสรรคเสมอเชื่อว่าแบบนั้นมันอาจจะออกมาปังก็ได้หรือจะออกมาเป็นยังไงก็แล้วแต่ก็อยากให้ทุกคนติดตามแต่ที่แน่ๆมันก็ท้าทายแล้วก็ทำให้พวกเราเข้าสู่โหมดที่จริงจังมากขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของการแสดงเพราะว่า Show Me Love อ่ะมันเป็นเหมือนก้าวแรกของเราที่ยังไม่ได้แบบว่ายังไม่ได้การแสดงจริงจังเป็นดราม่าเป็นแบบว่าเป็นอะไรมากขนาดนั้นแต่ว่าอันเนี้ยมันจะมีความเข้มข้นที่เขาบอกว่าดัดแปลงจากนิยายอ่ะจริงๆก็คือมันจะมีแค่เพิ่มความสนุกความเข้มข้นเข้าไปจากที่เป็นตัวอักษรที่เป็นรูปวาดมาเป็นคนอ่ะมันจะต้องมีความเข้มข้นแล้วก็คดีต่างๆมันจะมีในเรื่องราวของการเสียดสีสังคมเพราะว่าพอสุดท้ายแล้วอ่ะมันเป็นซีรีส์ที่ส่งต่อให้กับเด็กหรือเยาวชนหรือว่าคนไทยหรือต่างแฟนคลับต่างชาติได้ดูอ่ะเราอยากให้มันมีแง่คิดอะไรที่สามารถสอนหรือเตือนสังคมได้ด้วยทุกคนจะได้ดูอะไรนอกเหนือจากเรื่องของการเรื่องของการ represent เรื่องของความรักความสัมพันธ์ของในเรื่องของ LGBTQ ใช่ไหมแต่อันนี้มันจะมีเรื่องของการสอดแทรกข้อคิดเข้าไปด้วยอยากให้ทุกคนรอติดตามใช่ยังไงก็ไม่พ้นแบบว่าไม่ฉีกไปจากนิยายมากมายสักเท่าไหร่เหมือนที่ฟ้าบอกว่ามีการมีการเสียดสีสังคมอย่างเช่นหมวดหมอตุลเนี่ยจะเจอเยอะสุดเพราะว่าเขาจะต้องรับหมวดตุลหมวดตุลไงหมอตุลไงเมื่อกี้เออค่ะหมวดตุลนะคะจะต้องทำงานภายใต้แบบให้กับพวกที่มีอำนาจใหญ่ๆแล้วคือเขาเป็นคนที่รักความยุติธรรมนะคะก็ต้องมารอดูว่าอะไรเป็นไรเขาก็ต้องมารอดูว่าหมวดตุลก็คือสามารถจะเอาชนะคนพวกนี้ประเภทนี้ได้ไหมแล้วใครจะเป็นคนช่วยก็ต้องมารอดูกันนะคะทุกคนค่ะอยากให้ทุกคนติดตามนะคะทางทีวีทันเดอร์ไว้ก่อนเพราะเราก็ยังไม่แน่ใจว่าจะเพราะวันออนแอร์เราก็ยังไม่ทราบเหมือนกันเพราะว่าจริงๆต้องรอหลายๆอย่างลงตัวเรื่องคิวเป็นอะไรที่ยากที่สุดเพราะว่าตอนนี้เราพยายามจะหาคิวให้ลงล็อกที่สุดสำหรับเราทั้งคู่แล้วก็น่าจะมีดาราท่านอื่นด้วยที่เข้ามาสมทบเรื่องนี้นะคะนอกเหนือจากซีรีส์ของพวกเราแล้วก็ยังมีละครที่ออนอยู่ตอนนี้ก็คือมนต์รักลูกทุ่งนะคะทางช่อง3แล้วก็เดี๋ยวพี่ว่าฝากบางกอกคณิกาด้วยนะคะระหว่างบางกอกกับ The Marriott อะไรออกมาก่อนบางกอกก่อนใช่ทำไมน่าจะต่อกันเลยอันนี้จะเป็นแบบว่ามนต์รักลูกทุ่งเสร็จแล้วก็จะมาต่อด้วยบางกอกคณิกาแล้วก็ The Marriott แล้วก็หยดฝนแล้วก็มีอีกของเรา2คนปลายปีนี้มีแค่4ตอนเท่านั้นซึ่งไปลุ้นกันเลยว่าอะไรยังไงบ้างนะคะก็ปีนี้ก็คือเห็นว่าเราทุกเดือนเลยในพาร์ทการเป็นนักแสดงเพราะปีแรกเป็นพาร์ทนางงามไปแล้วปีที่สองเข้าสู่การเป็นพาร์ทของนักแสดงแบบเต็มตัวแบบเป็นรูปแบบเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาลุ้นกันว่าแล้วในปีที่สามล่ะจะเป็นพาร์ทอะไรแต่ที่แน่ๆฝากติดตามพวกเราในคอนเสิร์ตด้วยภาพยนตร์ The Marriott คอนเสิร์ตที่อเมริกาก็ฝากมาด้วยนะคะคนไทยแฟนคลับคนไทยอยากจะไปก็สามารถที่จะติดตามพวกเราไปได้นะคะอยู่ด้วยกันไปได้เลยดิ16วัน4รัฐด้วยกันใช่แต่ถ้าไปอเมริกาแดดก็ร้อนนะก็ต้องมีกันแดดตัวช่วยนะตองแล้วนี่พกไปง่ายด้วยตองแล้วนี่พกไปง่ายด้วยใช่ขึ้นเครื่องได้ด้วยอะไรอ่ะวันนี้เกิดอะไรขึ้นต้องมีอะไรแน่ๆต้องมีอะไรผิดพลาดตรงไหนถ้าตั้งตรงนั้นเรื่องหล่นอีกก็ไม่รู้จะอย่างไรแล้วนะนะคะแล้วก็เร็วๆนี้นะคะคอนเสิร์ตที่ภูเก็ตนะคะวันที่20ใครยังไม่ได้ซื้อบัตรใครยังไม่ได้จับจองที่นั่งนะคะไปเจอพวกเราได้ไม่ว่าจะเป็นพี่ฟ้าชาร์ลอตหรือว่าจะมีทีมของมิสแกรนด์ไทยแลนด์ในปี2023ด้วยมีนาสแน็คแล้วก็อุ้มโอ้โหไม่บอกเกสหรอบอกไปหมดแล้วไม่หรอก็ที่เราทำไม่ได้ไงถ่ายหรอมันไม่มีนาไง
อ้าวเหรอเป็นเกสต์รับเชิญพิเศษเขาเขารู้อยู่แล้วป่ะอุ้มไปมีนายก็ต้องไปตัวติดกันขนาดนั้นวันที่ไหนนะ20นี้20นี้ใช่บอกไปเลยแฟนคลับมีนาจะได้เตรียมตัวไงเพราะว่าถ้างั้นแฟนคลับมีนาแฟนคลับไฮดี้แฟนคลับมาริมานะคะเตรียมตัวไปดูได้เลยบอกไปเถอะจะได้เตรียมตัวกันเดี๋ยวเซอร์ไพรส์เดี๋ยวเผื่อแบบว่าแฟนคลับฮะทีน่าด้วยอ่ะเยอะแยะมากมายไก่กองแล้วก็มีพี่มอสเขาบอกมีนาบอกไปแล้วมีพี่มอสด้วยนะคะมีใครอีกไม่มีแล้วหมดแล้วหมดแล้วพี่ปอนบอกแล้วบอกแล้วโอเคโอเคนะคะอ่ะเราสปอยเพลงเราไหมพูดตรงๆว่าเป็นเพลงที่ไม่ได้เลือกเป็นเพลงที่แฟนคลับเลือกเขาเลือกกันมาแล้วแล้วก็ส่งมาให้เราซ้อมนะคะก็ไปรอลุ้นดูแต่พี่ฟ้าเป็นเสียงผู้ชายนะก็ okay. เราไปรอฟังกันดูว่าจะเป็นเช่นไรนะคะไอ้แดงมันเป็นนักสู้สนุกนั่นนั่นนั่นเพลงผู้ชายเพลงผู้ชายก็รอดูว่าก็แฟนคลับช่วยกันร้องด้วยละกันเดี๋ยวจะมีช่วงที่จะต้องยื่นไมค์ให้แฟนคลับเพลงที่เหมาะเพลงที่เหมาะกับอินบอร์ดณตอนนี้คือนักเลงเก่าไอ้แดงไอ้เขียวอุ้ย 23,000 คนดู 23,000ไม่ต้องรู้ว่าเราเข้ากันไม่มีเกมแต่ว่าทุกคนสามารถที่จะคอมเมนต์ได้นะว่าอยากจะคุยเรื่องอะไรอธิบายอยากให้เล่นเกมไม่มีเกมอะไรเพลงที่ร้องไงไม่ต้องรู้ว่าอะไรอยู่ว่าร้องแล้วอยู่ว่าบอกต่องอ่ะเพราะว่าช่วงใช่ฝึกการนี้มีแพลนเที่ยวไหนไม่มีทำงานมีแต่งานนะคะทำแต่งงานแต่ว่าพี่ฟ้ามีไปถนนข้าวสารมีคอนเสิร์ตนะคะที่ขอนแก่นเอ้ยไม่ใช่ข้าวสารข้าวเหนียวถนนข้าวเหนียวที่ขอนแก่นวันที่15กับ16นะคะไป1คืนมีคอนเสิร์ตใครอยากจะไปเจอก็ไปเจอกันได้นะคะแล้วก็วันที่11ที่จุดๆเดี๋ยวบอกทีนึงได้เป็นนางน่าจะเป็นนางสงกรานต์ลุ้นเอาว่าที่ไหนมีไปที่ไหนสงกรานต์เขาบอกปีนี้ให้เล่นสงกรานต์กี่วันนะเดือนหนึ่ง21วันว้าจริงแล้วถ้ามันจะต้องกันน้ำอ่ะถูกกันน้ำกันแดดกันฝุ่นกันมลภาวะกันสิ่งสกปรกอะไรเดือนหน้าแล้วดิใช่กรานต์อ่ะต้องเอฟตอนนี้ถึงจะทันนะหมายถึงว่าสินค้าต้องเอฟในไลฟ์นี้นะกว่าจะส่งกว่าจะเสร็จสับกว่าจะลองกว่าจะนู่นนี่นั่นเพราะว่าเดือนหน้าก็คือจะสงกรานต์แล้วต้องมีกันแดดที่โดนน้ำแล้วไม่สามารถที่จะหลุดลอยไปนะคะได้นะคะน้องพลอยยังไม่ได้รับแคสเมียมาเพราะว่าคือต้องบอกก่อนว่าน้องอะไรคือแคสเมียเมียแคทไงที่เป็นแบบเคยดูเรื่องนี้ป้าไลออนคิงที่อยู่กับหมูป่าที่มันจะชอบยืนแบบเนี้ยแล้วเลี้ยงได้เหรอเลยยังไม่มีเวลาที่จะเลี้ยงดูน้องเพราะว่าน้องอ่ะเป็นสัตว์ที่เหมือนแบบอยู่กับฝูงแล้วถ้าเราเอาเขามาตัวเดียวเนี่ยเขาจะค่อนข้างติดคนมากๆแล้วยังเด็กอยู่มากๆก็เลยฝากเขาไว้ก่อนให้เขาชินกับคนก่อนให้เขาชินกับคนก่อนทำไมถึงเลี้ยงเพราะว่าอยากชอบดูเรื่องไลออนคิงเคยดูไม่เลี้ยงเสือสิงโตแหมเกี้ยวมาโดนสวบไปดิอยากเลี้ยงมันน่ารักแต่ต้องรอให้น้องโตกว่านี้อีกนิดนึงเพื่อที่จะได้ไม่ตื่นคนอะไรเงี้ยนะคะเขาบอกว่าไปรับเต้าหู้มาแล้วอะไรวะชวนไปเล่นกับเต้าหู้โอ้เอาไว้วันไหนเกี้ยวมันกัดป่าวะไม่กัดไม่กัดกัดไม่เป็นแดดคนไทยเอาอยู่ TOFU คืออะไรโทฟูคืออะไรเต้าหู้เต้าหู้ภาษาอังกฤษก็คือโทฟูนึกว่าหมายถึงว่ามันค้างหรืออะไรไม่ใช่ Say hi to fan ด้วยนะบอกว่าสอนทากันแดดหน่อยครับสอนทากันแดดนี่ไงเปิดฝาเปิดปุ๊บบีบแล้วบีบแล้วก็ตอนบีบใช้นิ้วโป้งกับนิ้วชี้นะคะบีบพอมันไอ้นี่ออกมาแล้วได้ปริมาณปุ๊บใช้นิ้วกลางก็ได้นิ้วชี้ก็ได้นะวนวนวนสักนิดนึงเพื่อให้ครีมมันแตกตัวหลังจากนั้นก็ทาที่หน้าได้เลยนะคะเป็นอะไรที่อีซี่มากสอนทากันแดดคุณพิโรจน์พิโรจน์ก็พี่เฝ้าหัวชื่อตัวละครโกรธอ๋อไม่ใช่ก็จะเป็นพิโรธอันนี้คือในเรื่องเดอะแมรี่เดอะแมรี่คือจริงๆบางกอกคณิการรู้ชื่อไปแล้วใช่ไหมล่ะหรือว่าหยดฝนเนี่ยก็เป็น
รู้ชื่อไปแล้วแต่จะมีหนังที่คือทาง TDH เขาค่อนข้างแบบคลิ้งมากแต่อยากให้ทุกคนทายเล่นๆเผื่อวันที่19สิงหาก็จะได้รู้แล้วว่าชื่ออะไรชื่อน้ำโหไม่บอกไม่บอกต่อให้ทายถูกก็ไม่บอกอยู่ดีเป็นชื่อพยางค์เดียวถ้าใบให้เกี่ยวกับคำว่าโมโหน่าไปทายกันว่าจะชื่ออะไรบอกแล้วพิโรจน์ไม่ใช่พยางค์เดียวพยางค์เดียวแต่รับรองว่าเดือดแน่นอนฝากไว้ด้วยนะทุกคนอ่ะอะไรอ่ะสงสัยต้องตัดแว่นจริงๆเนาะแย่มากฮะชื่อโมแย่มากอ่ะทุกคนคะเดี๋ยวค่อยไปทายกันในแอป X แล้วกันเนาะชื่อกริ้วกับคนบ้านชื่อกริ้วกลับมาที่กันแดดกันก่อนแล้วเหลือเวลาอีกไม่นานเต้าอั้นนะคะชื่อขุนไม่บอกงึดศูนย์เป็นชื่อดีเอางี้ถ้าใครทายถูกนี่ให้รางวัลเลยเพราะมันยากมากจริงๆให้รางวัลแบบเรียกมาเจอตัวจริงเลยจริงๆใครทายถูกชื่อวิบไม่ทายก่อนมันยากของเราชื่อมันยากชื่อหมิงชื่อคำเดียวสั้นๆแต่มันยากจิชื่อของคนละชื่อจิคนใช่หรอโคตรไม่ใช่นะคะตอนนี้ไม่ใช่แค่แฟนคลับและทีมงานก็นึกกันใหญ่ละตอนนี้ยั่วไม่ใช่เฟียสตอนนี้เหลือเวลากี่นาทีคะ10นาทีไม่ใช่ชื่อบอสค่ะไม่ใช่ชื่อเหวี่ยงเจอกันได้ไม่ใช่หงไม่ใช่ขายของก่อนตอนนี้นะคะนอนไม่หลับแล้วเนี่ยเดี๋ยวไปนึกนี่ไงเขาเรียกว่าสร้างกิจกรรมให้ทุกคนแคลงใจกับภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะชื่อเดียด ชื่อบีไม่ใช่ ไปถ่ายแล้วปื๊ดปี๊ดโมโหพิโรธพิโกรธโลดก็ขอบคุณทุกออเดอร์แล้วก็ที่ช่วยกันเทรนด้วยสำหรับคนที่ชำระเงินหรือบางคนที่ไม่ได้มีงบแต่เข้ามากดหัวใจคอมเมนต์พูดคุยให้กำลังใจพวกเรานะคะก็ขอบคุณมากมากเลยสายฉินยาวคุณสาชวนปิดไลฟ์แล้วขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาสั่งซื้อเข้ามาอุดหนุนแล้วก็เข้ามาให้กำลังใจพวกเรานะคะไปของขวัญให้กับทุกๆคนนะคะ 20,000 กว่าคนขอบคุณที่กลับมาหาเรา2คนเขาไม่ได้ไปไหนหรอกนี่ชื่อว่าไม่ได้กลับหรอกไม่ได้ไปไหนออกไปใช้ชีวิตแอบดูอยู่ห่างๆหรอออกไปใช้ชีวิตกันบ้างแต่ว่าอย่าลืมดูซีรีส์ด้วยนะเพราะว่าเป็นซีรีส์แนวแซฟิกแบบใหม่ที่ไม่ได้มีแทบจะไม่ได้มีเลยในไทยที่แบบว่าเป็นแบบผู้หญิงๆเล่นอะไรเงี้ยเกี่ยวกับคดีฆาตกรรมแนวโหดซาดิสอะไรเงี้ยคือแบบโอ้ว้าวรอติดตามด้วยนะคะทุกคนว่าพี่ฟ้าในโหมดพี่ฟ้าในโหมดตุนนะคะจะเคร่งขรึมเท่หล่อกระชากใจขนาดไหนนะคะส่วนน้องชาหมอรันนะคะจะสู้ไปกับศพได้ไหมก็ต้องมารอดูเขาบอกว่าจริงๆอ่ะคาแรคเตอร์ที่เขาเลือกพวกเราอ่ะเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าหนึ่งเลยเนี่ยที่เขาเลือกชาร์ลอตเป็นหมอรันเนี่ยเพราะว่าคาแรคเตอร์ค่อนข้างที่จะเป็นหมอที่จะมีความจริงจังจะมีความนิ่งแล้วก็ความที่เขาเรียกว่าเกือบเป็นหมอที่ถ้าจะไม่มีหัวใจเพราะว่าคนเขาจะรู้สึกว่าเหมือนแบบเฮ้ยคุณทำงานอยู่กับศพอยู่กับการวิจัยอยู่กับการนู่นนี่นั่นคุณจะต้องมีความนิ่งความแบบจริงจังกับการทำงานหรืออะไรก็ตามแต่ว่าหมอรันเนี่ยก็จะต้องมาคู่กับอีกหนึ่งคนที่เป็นคาแรคเตอร์คือหมวดตุลอันนี้ที่เขาแจ้งมานะที่เขาบอกมาว่าจะมีความคาแรคเตอร์กวนๆนิดนึงนะคะแต่ว่าถามว่ามีความจริงจังไหมก็มีความจริงจังในการทำงานแล้วก็ชอบความยุติธรรมในการพูดจะกวนๆถูกต้องมันจะมีมุมที่แบบคนนิ่งกับคนนิดนึงมาเจอกันมันจะแบบมีความน่ารักแล้วก็มีความแบบความสัมพันธ์ที่มันจะเกิดขึ้นในระหว่างเนื้อเรื่องในเส้นเรื่องจะเป็นยังไงก็ถ้าใครได้อ่านนิยายก็จะรู้ว่าเจอกันฉากแรกคือไม่ชอบกันเลยอันนี้คือจะไปทำลายหลักฐานของหมอไม่ใช่กับทำลายหรอกแต่คือไปยุ่งแหละไปแบบอยากรู้เป็นคดีแรกอยากรู้ไปเปิดประตูรถดูนั่นนะถ้าศพเคลื่อนจะทำยังไงนี่ก็เป็นโหมดจริงจังก็ต้องมารอดูว่าสาวนิ่งกับสาวกวนจะ
ตีกันหรือจะลงเอยกันยังไงก็ต้องรอติดตามดูแต่สนุกแน่นอนนะคะทุกคนค่ะการันตีได้เลยคอนเฟิร์ม 100% เชื่อว่าซีรีส์เรื่องนี้จะทำให้เรา2คนยิ่งโด่งดังขึ้นไปเรื่อยๆแน่นอนขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณแฟนนิยายแล้วก็ขอบคุณนักเขียนที่เขียนเรื่องนี้ออกมาได้สมบูรณ์แบบมากๆอยู่ในใจของชาวเขาเรียกว่าแฟนๆนิยายกันแบบทั่วบ้านทั่วเมืองเลยนะคะก็ไว้รอติดตามฉบับซีรีส์ที่พวกเรา2คนอิงฟ้าชาร์ลอตเล่นด้วยนะคะใช่ค่ะสำหรับวันนี้พวกเราต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกคนที่รักแล้วก็ซัพพอร์ตอิงหลอดเสมอนะคะรักทุกคนมากๆบ๊ายบายขอบคุณพี่ปัดด้วยนะคะขอบคุณนะคะเจอกัน